คลิปนี้มาว่ากันถึง5ข่าวลือนักเตะไทยลีกที่จะมีการซื้อขายและย้ายทีมกันนะครับเขาเรียกว่าเป็น5นักเตะ ที่เรียกได้ว่าออกมาเรียกน้ําจิม้มเรียกน้ําย่อยนะคะในช่วงตลาดซื้อขายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรียงยังไม่จบนะครับแต่ข่าวมาแล้วจะมีใครบ้างแล้วมันไล่เรียงเป็นโดมิโนยังไงนะฮะติดตามได้ในคลิปนี้นะครับทุกคนครับและคลิปนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณรถยนต์ Suzuki s w i i t G.L.NEX นะครับ n e x t t h นะฮะขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจ เกิดพิกัดน,นะครับไปทดลองขับกันได้ที่โชลูซูซูกิทั่วประเทศนะครับใครพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราและไปเริ่มต้นกันนะครับผมแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยไทยลีกยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายนัดเอาจริงๆก็จะยังถือว่าดูจากาทั้งตารางคะแนนทั้งอะไรคือลีกก็ยังไม่จบนะครับยังมีสีนัดนะฮะให้ให,ให้หลายๆคนได้หนีตายแล้วก็ลุ้นตำแหน่งที่ดีที่สุดกันอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่านี่ทั้งหมดที่กำลังจะไล่เรียงกันเป็นข่าวลือเท่านั้นที่เรารวบรวมมาจากหน้าฟีดท,ที่เกิดขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นอ,อ,อยากให้ทุกคนดูกันไปเพื่อความสนุกในการที่จะดูฟุตบอลเท่านั้นนะครับนี่ไม่ได้มีการเป็นวงในะะนั้นเราจะเอาข่าวลือทั้งหมดและข้อมูลที่เรามีมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ ในการที่จะเกิดขึ้นให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับไปที่คนแรกเลยดีกว่านะฮะคนนี้น่าจะเป็นข่าวฮือฮาที่สุดแล้วก็ดูเหมือนจะสร้าง Impact ที่สุดนะครับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนั่นคือดิวของฝั่งของเมืองทองย้ายออกนะครับก่อนหน้าน,นี้เริ่มต้นจากการที่มีข่าวถูกตีออกมาว่าจะมีบิ๊กดิวนะครับจากเมืองทอง ย้ายโซบุรัมซึ่งแน่ๆว่ามันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักแลว้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับและชื่อนั้นก็หลุดรอดออกมาแล้วว่าเป็นสุพรินักตาโพนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเหตุการณ์ของดีวนี้เกิดขึ้นโดยเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดขึ้นจริงนึ่งเลยเนี่ยตัวแปรแรกนั้นคือมันเกิดจากการที่ว่า สัญญาของสุพรเองนะครับก็กำลังจะหมดลงนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้มีการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับณนะเวลานี้ด้วยที่เราอัดอยู่นะครับก็จึงมีการเชื่อมโยงไปรวมถึงผมเชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยที่เกิดขึ้นจริงในความสนใจในการที่จะดึงตัวสุพรไปร่วมฝั่งของวิลัม มุมมองผ่านฝั่งของบุีรัมก็ถ้าให้เราลองวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการหาอะไรทดแทนซึ่งใครติดตามทันด้วยพอดแคสตหรือแม้กระทั่งใครติดตามไนฟัง้องซุยเราพูดกันเสมอนะครับว่าหนึ่งในปัญหาของบุีรัมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของไม่มีแบ็กซ้ายและแบ็กขวาที่จะสามารถทดแทน,นอบูบดินและศัสลักได้เลยและถามว่ามองมาที่ไทยลีกในเวลานี้แบ๊ Back ที่สามารถเล่นได้ทั้งขวาและซ้ายและเล่นได้ในระดับที่มีมาตรฐานแน่นอนว่าแทบจะเป็นชื่อเดียวนั่นคือสุพรปินาก,กาตาโพถามว่าการที่สแตลัสไม่สามารถเล่นครบ30-40นัดตลอดทั้งปีได้นาะุิบดินที่ยังคงไม่สมบูรณ์ในแบบนี้และบุรรัมก็ยังเจอปัญหานี้เรื้อรลังมาเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็คงเป็นชอยที่น่าสนใจนะครับตัดสลับไปฝั่งของเมืองทองกันบ้าง นในมุมอของซูพอร์ตเองก็อยู่กับเมืองทองมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรน,นะครับแล้วก็รับปอกแขนเป็นกับตันล่าสุดผมเห็นโพสต์นะครับจากทีมงานอย่างพี่นายนะครับแล้วก็รวมถึงหลายๆคนที่เป็นฝั่งของเมืองทองก็ต้องยอมรับนะครับว่าข่าวนี้ออกมา ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าตัวแล้วก็บรรยากาศของทีมแน่นอนนะครับว่าเขายังยังไม่จบซีซั่นเขายังอยู่ในเส้นทางการรุ่นที่3อยู่นะครับกับการที่ว่ามีข่าวออกไปแบบนี้มันจะส่งผลต่อสมาธิของเขาไหมมันจะส่งผลกับทีมเมืองทองหรือเปล่าและที่สําคัญอย่างที่เราทราบการนักแฟนบอลเมืองทองก็แน่นอนว่าค่อนข้างที่จะเดือดกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วโดยการเฉพาะที่นักเตะของเขาย้ายไปทีมคู่แข่งที่เป็นคู่กัดตลอดการอย่าง บุรีรัมย์ยูเนเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านี่มันเป็นข่าวที่โอเคสร้างทั้งความมือหาและสร้างทั้งความหนักใจให้กับสุพรบินักกตาโพเช่นกันนะครับหลังจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีการต่อสัญญาสุพรหรืออาจจะมีการย้ายจริงหลังจากจบซีซั่นก็ได้คิดเห็นยังไงกับดิวนี้ลองว่ากันละกันนะครับหลังจากสุพรนะครับก็ยังคงอยู่ที่เมืองทองไปกันที่ดิวที่2นั่นคือฝั่งของบุญทวีเทพบงนะครับในเคสของบุญทวีเนี่ยก็คล้ายคกันนะครับ คล้ายๆกันตรงจุดที่ว่าสัญญาก็กำลังจะหมดนะครับผมโอเคดีลนี้อาจจะยังไม่ได้สะเทือนเท่ากับฝั่งของสุพรเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับว่าในดีลของบุญทวีเองเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยการย้ายออกของแบ็กทั้งสองคนมันจะส่งผลเสียแล้วก็มันจะเป๋ไหมสําหรับของเมืองทองนะครับผมมากไปกว่านั้นเนี่ยก็มีการระบุชื่อออกมาด้วยนะครับว่าทีมที่บุญทวีจะย้ายไปเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของปทุม ก็อาจจะเป็นแบงคอกหรืออาจจะเป็น BG ก็ได้นะครับผมในเคสนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทำให้แฟนๆของเมืองทองก็ค่อนข้างเป๋ยนิดนึงเหมือนกันว่าอ้าวมันจะยังไงแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่า5ดิวที่วันนี้เราจะว่ากันเนี่ยมันก็คงจะเป็นเหมือนโดมิโนนะครับการที่จะปล่อย2คนนี้ออกไปเนี่ยก็จะได้แบ็กขวาหน้าใหม่เอ้ยแบ็กขวาคนใหม่หน้าเก่าอย่างทริสตองโดครับนี่เป็นหนในแบ็กที่ มีชื่อเข้ามาโผพันในห่วงเวลาเดียวกันของการที่กำลังจะเสียแบ็กทั้งสองคนไปเพราะฉะนั้นจึงทําให้ความหนักอกหนักใจหรือความากลัวต่อการที่จะเสียแบ็กไปของแฟนบอลทองอาจจะเบาใจลงมาหน่อยนะครับโอเคบางคนอาจจะมีความกังวลครับว่าเอ้ทวิสตองโดมาจะเวิร์กไหมล่ะเพราะว่าทวิสตองโดเองกับการที่ไม่ได้เล่นมาในตลอดทั้งเลกที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหมือนช่วงปลายที่อยู่กับแบงกคอกเองก็ไม่อยู่ในฟอร์มที่ พีคมากนักนะครับถ้าว่ากันตามตรงนะฮะหลายหลายคนก็ชอบไปจำว่าเขาโอ้โหเป็นแบ็กเปิดเสา5เสาแเสา9้อะไรของทวิสตองโดแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าคุณภาพของทวิสตองโดเนี่ยเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่อยู่ระดับท็อปของไทยลีกและของทีมชาติไทยอยู่เสมอทั้งเรื่องของวินยัยเรื่องของร่างกายทัศนคติแล้วก็พละกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดึงเขากลับมาในฟอร์มที่ดีได้ผมเชื่อว่าก็จะส่งผลดีกับทีมได้ เช่นกันและการกลับมาของทิสตองโดครั้งนี้ข่าวลือก็ไหว้ด้วยนะครับว่าลดค่าเหนื่อยลงมาจึงทําให้อาจจะเป็นเมืองทองนี่แหละครับที่ดึงเขากลับบ้านในครั้งนี้นะครับผม3ดิวผ่านไปผมลืมแล้วดิวที่4อ้อนี่ลีออนพิชยา James. เจมดิวนี้เป็นข่าวเอาจริงๆมันเป็นข่าวลือทุกข่าวนะครับทุกคนครับฟังให้มันสนุกไว้นะ ดีลนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นดีลที่คือฮาของแฟนบุยรัมเช่นกันนะครับกับข่าวหรือว่าลีออนพิเชียเจมนะครับจากหนองบัวพิเชยะนะครับจะย้ายซบบุรีรัมยูไนเต็ดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะครับก็คือการหมดสัญญาแล้วก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบุีรัมยูไนเต็ดเรื่องนี้เนี่ยในไลฟ์ ที่ผมไลฟ์ผ่านเพจเนี่ยแอบเล่าไปแล้วนะครับว่าผมเคยได้ยินชื่อนี้ชื่อของลีออนเจมรวมถึงชื่อของสุพรด้วยนะผมได้ยินเนี่ยตั้งแต่เมื่อมันเล็กที่แล้วแล้วนะครับผมซึ่งก็ยังไม่เชื่อสนิทใจนักว่าจะมีการดิวเกิดขึ้นนะครับเพราะสองชื่อนี้ก็ไม่ได้เป็น2ชื่อที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเนมขนาดนั้นกับการที่จะเบียดแย่งตัวจริงนะครับลีออนเจมเนี่ยการย้ายมาครั้งนี้เนี่ยมันมีข่าวลือและยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับผมมีการตีข่าวว่า เซ็นสัญญาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฝั่งของเอเจนต์อย่างโป2ยี่สิก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพใต้ข่าวหลายหลายที่นะครับว่าเฮ้ยจะไปได้ยังไงมันเป็นนักเตะของข่าวนู่นนี่นั่นในส่วนนี้เราขอยกออกไปแล้วกันนะครับมันเป็นเหตุการณ์เรื่องของอการทํางานหลังบ้านนะครับของเอเจนซี่ของเอเจนต์ที่เป็นเอเจนต์หลักของเขาแต่ดีลวนี้เราไม่รู้ว่าเกิดการพูดคุยผ่านเอเจนต์อย่างโปร4 หรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ทราบขอผลักออกไปให้มันเป็นเรื่องของข้างหลังแล้วกันนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะม่วิเคราะห์กันในคลิปนี้มันคือเรื่องของตำแหน่งครับก่อนหน้านี้คนก็มองต่างนานา,น,าน,นะครับว่าการมาของรีออนเจมส์สิ่งเดียวที่เราจะเสียดายมากๆนั่นคือโอกาสการลงเล่นนะครับเพราะถามว่าณเวลานี้เนี่ยกองกลางของบุรีรม์เองเนี่ยยังไม่มีที่ว่างพอให้กับพูดกันตามตรงอย่าง ลูกรักเลยก็ว่าได้คนที่พยายามจะปั้นอย่างรัตนากรใหม่คามิหรืออิอลฟานดอลล์มีโอกาสในการลงเล่นในเหมือนกองกลางน้อยมากๆนะครับตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยใช้ตั้งแต่ธีรทรบุญมาทันนะครับใช้ตั้งแต่โกลันเกาสิชนะครับกางลุกก็ใช้ตั้งแต่สุภชัย h ฮร์ริสบูดคิดนะครับไหนจะมีพีรนดนฉ่ำรัศมีอีก3คนนี้เป็นกองกลางที่ลงอย่างสม่ำเสมอที่สลับสับเปลี่ยนกันลงนะครับผมเกาซิเจ็บก็เป็นพีระดนคู่ทีระทอนะครับหรือสุดท้ายก็ยังคงมีฟิลิปโลกิชที่มาคอยสนับสนุนในตำแหน่งตรงนี้การมาของลีออนเจมส์ก็เหมือนกับการซื้ออนาคตที่เอ๊ะมันอาจจะไม่ได้ใช้ในเร็ว,วันและเขาก็อาจจะเป็นปัญหา กับเรื่องนี้หรือเปล่าว่ามาแล้วจะทําให้ฟอร์มไม่ต่อเนื่องนะครับผมแต่ก็เอาจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็มีหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจนั่นคือถ้าเราไปดูเรื่องของอายุของแดนกลางของบุรีรัณนณเวลานี้นะครับทั้งพีรนชัยรัศมีธีรทรบุญมาทันแล้วก็โกรันเกาสิชนี่คือ3กองกลางที่อายุเข้าเลข3 3 0บวกทุกคนหลังจากนี้เป็นที่เรียบร้อย และถามว่ากองกลางที่มันควรจะเป็นอนาคตของบุรีรัมจริงๆตอนนี้ก็มีรัตนากรใหม่คามิเป็นอีรฟานดอเลาะและผมเชื่อว่าลีออนเจมส์นั่นคือการซื้ออนาคตของบุรีรัมถ้าดิวนี้เกิดขึ้นจริงถามว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนรู้ไหมครับว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งตัวประกอบน,นั่นคือดิวที่5ที่เราจะพูดถึงนั่นเองดิวที่5เกิดขึ้นจากปากลุงเนเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการอัม นะครับบวกกับการอวยพรแล้วก็เป็นการบวกกับอารมณ์แบบพ่อลูกอํากันแซลกันแต่เชื่อนะครับว่าแฟนบอลเนี่ยแยกไม่ออกแล้วครับว่าตกลงอําจริงแล้วก็เชื่อเลยว่าแฟนบอลจะรู้สึกว่าไม่มีมูลมาไม่ขี้แน่นอนนั่นคือคลิปล่าสุดของบุญรมยูไนเตด,ดที่ปล่อยออกมาเรื่องของอการลดน้าดาหัวผู้ใหญ่ในช่วงวันเวลาสงการที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพียดนเข้าไปลดน้ําให้กับลุงเนนะครับประโยคที่ลุงเนพูดก,ก็คือ คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีว่าจะอยู่นี่หรือจะไปอยู่กับมาดามโอ้้หชาวเน็ตก็เดากันเี่มาดามเฮงเขาทำฟุตบอลมาวะก็ไม่ใช่นี่หว่าเออไปอยู่กับเออมาดามไฮก็เออไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นก็คนก็จับความกันได้ว่าเฮ้ยมันมีมูลเรื่องของการที่พิโดนชาวรัศมีจะย้ายไปการท่าเรืออยู่กับมาดามแป้ง จริงหรือไม่นะครับผมส่วนตัวผมตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อผมรู้สึกว่มามันคงเป็นคลิปการล้อกันเล่นอํากันเล่นนะครับผมแต่ไปไปมา,มาเราลองฟังความน่าจะเป็นบางอย่างนะครับหรือวิถีของฟุตบอลบางอย่างว่าสมมุติว่าฤดูกาลนี้พีรีรัมชลัศมีประสบความสาเร็จแน่นอนว่าไทยลีกก็99เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบอลถ้วยก็คงมีโอกาสเยอะมากกับการที่เขาจะคว้าได้อีกสักถ้วยหรืออาจจะไปถึงสามถ้วยสามแชมป์อย่างที่บุรีรัมย์ต้องการก็เป็นได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นล่ะอะไรคือความท้าทายของพีรนฉำร,รัศมีต่อไปนะครับก็อาจจะมีเวทีเอรอเขาอยู่นะครับแต่รู้ไหมเขาว่าหนึ่งตัวแปรมันคืออะไรว่าทําไมถึงเป็นการท่าเรือเมื่อกี้ผมเพิ่งถามน้องๆ้องว่าทําไมไมันต้องไปวะน้องๆก็บอกว่าเอ้าคุณพ่อเขาไงครับเออใครที่จําได้คุณพ่อเขาช่วยนะเอาง่ายๆอ่ะคุณพ่อเขาก็นาสกุลเดียวกับเขาที่เวลาเขาเตะทีมชาติแล้วเขาก็เออแล้วเขาก็บรรยายกันนั่นแหละนะครับ คุณพ่อของนิวชำเนี่ยนะครับเป็นอนดีตนักเตะของการท่าเรือนะครับนี่คือหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญอ่าใช่คุณพ่อประพาสฉํมรัศมีอ่านะฮะซึ่งถามว่าอดีตกองกลางทีมชาติไทยที่เป็นคุณพ่อเขาเนี่ยเล่นากับการท่าเรืออาจจะหนึ่งเป็นหนึ่งปัจปจัยปัจจัยที่สองด้วยอายุของตัวเองปัจจัยที่สามเรื่องของ ร้านกาแฟของเขาธุรกิจของเขาวิถีชีวิตของเขาและครอบครัวมันก็คงเป็นหลายปัจจัยที่คงชั่งน้ำหนักให้กับพีรอน์ฉำรัศมีได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถามว่ามันยิ่งทำให้ถ้าเรื่องนี้มีมูลมันก็คงส่งผลเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้รีออนพิชญาเจมกับบูรีรามยูเดจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับผมโอ้โหนี่เป็น ห้าดิวที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนโดมิโนซึ่งกันและกันได้หมดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเอาจริงๆมันมีอีกเยอะมากนะครับไหนจะมีฟ้าอีกโบเกียไหนจะมีศิวกรจากกุปประสาทดิวยังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ขอให้คลิปนี้เป็นการเขาเรียกว่าเกินการย้ายตัวในช่วงของท้ายซีซันแบบนี้แล้วกันนะครับคุณคิดเห็นยังไงกับทุกดิวที่เรารวบรวมมานะครับและย้ำอีกครั้งว่านี่คือข่าวลือมองให้มันเป็น สีสันมองให้มันเป็นความสนุกของแฟนบอลที่เราตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้แล้วกันนะครับผมเลื่อนมาคอมเมนต์ครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับตูดูบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณ s u z u k i Swift GL Next นะครับ Next to the Edge นะครับขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดน,นะครับผมไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม s u z u k i ทั่วประเทศนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ